สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้จะมาตอบคำถามวีซ่าอเมริกาที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะหลายคนสงสัยอยากรู้ในเรื่องนี้พี่มดก็ได้ทำการตอบคอมเมนต์ไปรายบุคคลแล้วนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาทำเป็นคลิปตอบคำถามคลิปเดียวเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้ในวงกว้างนะคะ คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือพศขออนุญาตยกตัวอย่างคำถามนี้และอ่านคำถามนี้ให้ทุกคนฟังนะคะน้องเขาถามมาว่าตอนกรอกฟอร์ม ds 1 6 0บอกไม่มีญาติและวีซ่าได้ผ่านแล้วนะคะคือตอนเดินทางจะมาเที่ยวก็จะบอกตอมาว่าไปนอนบ้านญาติข้อมูลจะถึงกันไหมคะตอมจะจับโกหกได้หรือเปล่า นะก็จากการที่พี่มดได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตูภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรุ่นน้องของพี่มดก็ได้บอกนะคะว่าข้อมูลถึงกันนะคะข้อมูลทุกอย่างที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยก็จะลิงก์กับข้อมูล DIS แล้วก็ Homeland Security ทุกอย่างเนี่ยข้อมูลจะลิงก์ถึงกันนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนรุ่นน้องพี่มดด้วยนะคะทีะ่ให้ข้อมูลนี้มานะคะโอเคค่ะทุกคนพี่มดก็อยากจะเตือนนะคนที่ยังไม่ได้ขอวีซ่าแล้ววางแผนว่าจะขอวีซ่าอเมริกานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะขอวีซ่าอเมริกาไม่ว่าคุณจะกรอกข้อมูลอะไรลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยขอให้กรอกทุกอย่างเป็นความจริงนะคะกรอกตรงไปตรงมานะจะได้ไม่มีปัญหา ภายหน้านะคะส่วนพี่มดเข้าใจว่าส่วนคนหลายคนนะคะที่อาจจะกรอกข้อมูลแบบว่าไม่ตรงความจริงแล้วก็ได้วีซ่ามาแล้วก็ก็คือก็คือดีใจแต่เสร็จแล้วพอถึงวันที่เราจะเดินทางเนี่ยแล้วเราจะอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือว่าเนี่ยเี่ยมันก็จะ มันก็จะเกิดอาจจะเกิดปัญหาได้พี่มดไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหานะคะเพราะว่าก็มีหลายคนที่เดินทางเข้ามาะสะดวกไม่ติดปัญหาไม่ติดตอมอหลายคนก็ผ่านเข้ามาได้แต่ก็มีหลายเคสนะคะที่ติดตอมออเมริกานะเดี๋ยวพี่มดจะเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากว่ามีน้องท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เขียน ข้อความคือเขียนอ่าอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะเข้ามาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่พี่มดแชร์คลิปอ่าที่ตัวพี่มดก็เคยติดต่อมออเมริกานะคะพี่มดเคยทำคลิปเล่าแชร์ประสบการณ์เอาไว้อ่าถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปย้อนกลับไปฟังได้นะเดี๋ยวพี่มดแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่ทีนี้เนี่ยน้องคนนี้เขาก็ไปฟังคลิปพี่มดแล้วเขาก็เลยแชร์ประสบการณ์ของเขามาให้พี่มดฟังนะคะ เรื่องที่พี่มดจะเล่าเลยนะคะก็น้องเขาอนุญาตให้แชร์นะคะเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครหลายๆคนนะคะในการที่จะขอวีซ่าอเมริกาแล้วก็อยากบิดเบือนข้อมูลนะคะน้องเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าก,ก่อนที่เขาจะไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับแฟนหนุ่มอเมริกันนะคะรู้จักกันทาง เว็บไซต์ออนไลน์หาคู่ออนไลน์เดทติ้งนะคะก็พบพูดคุยแชทออนไลน์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ถูกใจพอใจกันก็เลยตัดสินใจที่อ,อยากจะเจอกันอยากจะเห็นตัวกันนะคะน้องก็เลยตัดสินใจที่จะไปขอวีซ่าอเมริกาโดยตอนที่กรอกฟอร์ม ds 1 6 0เนี่ยก็บอกไปว่าไม่มีญาติไม่รู้จักใครเพราะว่า ก็น้องเขาก็ได้ยินมาว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าบอกว่ามีคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาก็จะทําให้วีซ่าไม่ผ่านหรือก็อาจจะผ่านยากอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่บอกว่าไม่รู้จักใครสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ได้วีซ่านะคะวีซ่าท่องเที่ยวผ่านค่ะหลังจากที่น้องเขาได้วีซ่าแล้วนะคะเขาก็วางแผนการเดินทางเพื่อที่จะนัดพบกับแฟนหนุ่มนะคะและวันที่มาถึงอเมริกาเนี่ยก็จะต้อง เจอผ่านจะต้องเจอด่านตอมออเมริกานะคะและในจุดนี้เนี่ยตอมออเมริกาเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้คืออะไรมาเที่ยวหรือว่าอะไรคุณเดินทางมาคนเดียวหรอจะไปพักที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นคําถามทั่วๆไปที่ ตอมอถามนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่น้องเขาตื่นเต้นตกใจประหม่าหรืออย่างไรเนี่ยนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยตอบคาถามกุกกักตอบคาถามไม่ชัดเจนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพอคุณตอบคาถามไม่ชัดเจนปุ๊บตอมอเขาดูแล้วสังเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะเข้ามาเที่ยวนะเขาคิดว่าเอ๊ะคุณจะเข้ามาทําอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเขาก็เลยกักตัวน้องคนนี้นะคะเอาไว้อ่า ในห้องไม่อยากเรียกห้องเย็นก็คือว่ากักตัวเอาไว้นะเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนสืบข้อมูลอ,อย่างละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็คือพอน้องก็โดนกักตัวเนี่ยระยะเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงพอสมควรนะคะต่อมอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ถึงถึงได้รู้นะคะว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่กรอกเอาไว้ในแบบฟอร์มกับการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเออมันไม่ตรงกันนะพอ คุยไปคุยมาเนี่ยน้องเขาก็เลยบอกไปตามตรงว่าเออเขาก็มานัดเจอแฟนหนุ่มแล้วก็อยากที่จะ,ะทำความรู้จักกันเออมานัดเจอกันแล้วตอนนี้แฟนหนุ่มก็รอรอรับน้องอยู่ที่สนามบินปรากฏว่าในครั้งนี้ทริปนี้ที่น้องเขาเดินทางมาครั้งแรกเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้เข้าประเทศนะคะตอมอก็ส่งตัวกลับคือบรุกคไฟ์หาตั๋วให้ กลับเป็นเที่ยวบินแรกส่งตัวกลับประเทศไทยและก็ยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวนะคะถูกแทนซอนไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคุณเดินทางมาผิดวัตถุประสงค์นะก็ถ้าอยากจะมาเจอแฟนหนุ่มหรือว่าคบกันแบบเนี้ยให้ไปขอวีซ่าคู่มั่นหรือวีซา่าเควันแทนค่ะโอเคก็เป็นความโชคร้ายแล้วก็น้องเขาก็ผิดหวังเสียใจแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยไปนะคะแต่ก็ไม่ แต่หลังจากนั้นเนี่ยแฟนหนุ่มเขากับน้องเขาก็ยังติดต่อกันนะคะแล้วเขาก็ทําการขอวีซ่าคู่มั่นให้น้องคนนี้นะคะสรุปแล้วน้องเขาก็ได้วีซ่าคู่มั่นแล้วก็เดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยวีซ่าคู่มั่นนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วนะคะว่าข้อมูล d a t a b a เบทุกอย่างที่สถานทูตอเมริกาในไทย ลิงกับตอมออเมริกานะคะในวันที่คุณเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดกำลังจะไปขอวีซ่าอเมริกาเนาะตอนนี้ก็ตอบคำถามกรอกข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงไปตามความจริงส่วนใครที่ได้วีซ่าอเมริกาแล้วนะคะจะเดินทางเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถ้ามาเจอตอมตอนนก็พูดคุยตอบคำถามตรงไปตรงมานะคะอย่าไปโกหกเขานะคะแล้ว ส่วนใครที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วนะคะก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านเมืองของเขานะคะถ้าคุณคิดที่ถ้าคุณคิดที่จะปรับสถานะเป็นใบเขียวเนี่ยนะคะคุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่คุณขอวีซ่าอเมริกาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายภาคหน้านะคะ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้สาระประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องคนไหนฝากแชร์ให้พี่มดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้พี่มดด้วยค่ะอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่พี่มดอัปโหลดคลิปใหม่ด้วยนะคะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูพี่มดเป็นคลิปแรกนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปพี่มด วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบ๊ายบาย